ท่านพิธีกรท่านผู้เข้าแล้วก็เชิญรับทุกท่านครับผมประสิทธิ์แก้วสมุทรจากอำเภอกระจายครับจริงจริงผมครับเป็นข้าราชการมาก่อนตอนนี้เรียนแล้วไปอยู่ภาคเกษตรผมทำงานเกษตรที่กระจายก่อนที่ผมจะมานี่นะครับผมว่าไปเสวนาได้ทางออกประเทศไทยพี่น้องเราจะคิดยังไงทำไงบ้างผมก็อยากจะหาข้อมูลบ้างพี่น้องทางเพื่อนไม่ใจบอกมีสายการนี้เปิดมีสายการนี้ประเทศไทยเป็นนี่นะครับตอนนี้ทำไงให้ไม่มีนี่นะครับพูดถึงได้ถ้าไม่มีนี่ผมจะไปอย่างเดียวนะครับคือถ้าไม่มีนี่เราพูดถึงด้านเศรษฐกิจเศรษฐกิจของเราทุกวันนี้นะครับบ้านเราเศรษฐกิจนี้นักการเมืองนะครับลองมาหันมาลองเห็นกลับมาตัวเองกลับมาดูพี่น้องการเมืองว่างานโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยนะผมอยากให้ดูเรื่องนะน้ำไหลไปสว่างทางดีดังใช้ได้นะครับนักการเมืองเราไปคิดจะทำนะครับว่าด้านเศรษฐกิจขอให้ช่วยแก้ตัวนี้แนะนำไปเรื่อยนะครับด้านการด้านเศรษฐกิจนะครับด้านสังคมเรามองถึงสังคมพี่น้องบ้านเรานะครับการศึกษายังด้อยทุกวันนี้เรายากจนเราเป็นหนี้มากเพราะว่าคิดไม่เป็นทำไม่เป็นแก้ปัญหาไม่เป็นพี่น้องเราทำไม่เป็นแก้ปัญหาไม่เป็นคิดไม่เป็นได้เงินมาเอาไปใช้วันนี้แต่กะหนี้ยิ่งยากจนไปนะครับอยากว่าแนวคิดด้านเศรษฐกิจนี้ต้องให้พี่น้องเราคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นนะครับถึงจะไปได้ด้านสังคมนะครับด้านสังคมเราทะเลาะเบาะแว้งกันมันมีโยงใยต่อกันหลายรายหลายข้อเป็นลูกโซ่ด้านสังคมประเทศไทยเรามาคุยวันนี้เรามาเสวนากันนี่นะครับเอานักกฎหมายมาเสวนามาคุยได้ไหมจะฆ่าจะฟันกันนักการเมืองเอาแพ้ชนะจะฆ่าจะฟันกันเอาเป็นเอาตายเรามาเสวนาอย่างวันนี้ได้ไหมนะครับว่าอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนไม่ถูกอันไหนทำได้อันไหนทำไม่ได้หลักการพัฒนานะครับผมเป็นนักพัฒนามาเนี่ยคิดง่ายๆคือหาปัญหามาก่อนปัญหาสาเหตุในการแก้ไขวันนี้เรามาหาปัญหามาหาสาเหตุหาในการแก้ไขนะครับกฎหมายกันนะต้องมีสาเหตุมีปัญหาหาในการแก้ไขร่วมกันอย่าเอาแพ้ชนะกันเลยให้ประเทศไทยเป็นท่าออกได้นะครับเศรษฐกิจสังคมการเงินนะครับขอเรียนการทหารพอจะเข้ากับในกองทัพหน้าที่ของท่านดีสุดอย่ามายุ่งกันเมืองเลยครับครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับท่านต่อไปครับ